ทางการเกาหลีเหนือนะคะได้ประกาศความสำเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธถึง2ลูกในวันนี้และนี่ถือว่าเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาค่ะท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีที่ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทางคณะเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธที่เชื่อว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้หรือว่า SRBM จำนวน2ลูกจากสนามบินซูนันในกรุงเปียงยางเมื่อเวลาก่อน 7 นาฬิกาของวันที่ 17 มกราคมตามเวลาของประเทศไทยด้วยขีปนาวุธ2ลูกนี้พุ่งมาทางทิศตะวันออกทำระยะทาง380กิโลเมตรขึ้นสู่ระดับสูงสุด42กิโลเมตรสนามบินแห่งเดียวกันนี้ค่ะเกาหลีเหนือเคยใช้เป็นที่ยิงทดสอบขีปนาวุธระยะปานกลางหรือว่า IRBM ฮวาซอง12เมื่อปี2560ซึ่งในครั้งนั้นคิมจองอึนผู้นำสูงสุดก็เดินทางมาชมการทดสอบด้วยเกาหลีเหนือเปิดเผยนะคะว่าประสบความสำเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธนำวิถีไฮเปอร์โซนิก2ครั้งเมื่อวันที่5และเมื่อวันที่11มกราคมโดยครั้งหลังจากนั้นค่ะคิมจองอึนมาชมด้วยตนเองและอีกครั้ง14มกราคมเกาหลีเหนือก็เปลี่ยนมาทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกโดยปล่อยจากรถไฟเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐลงโทษการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก2ครั้งกับการประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ส่วนทางรัฐบาลญี่ปุ่นรายงานนะคะว่าตรวจพบการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันกับรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นที่ระบุว่าดูเหมือนว่าขีปนาวุธ2ลูกนี้จะตกในมหาสมุทรใกล้กับชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป้าหมายของการปล่อยขีปนาวุธบ่อยครั้งของเกาหลีเหนือนั้นเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีของขีปนาวุธในประเทศซึ่งการปล่อยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซ้ำแล้วซ้ำเล่าถือว่าเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับประชาคมระหว่างประเทศรวมไปถึงญี่ปุ่นและเป็นการละเมิดข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือพัฒนาขีปนาวุธทุกชนิดด้วยส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นจะร่วมประชุมทางไกลในวันที่21มกราคมนี้กับความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทำกลางการแผ่อิทธิพลของจีนมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกส่วนทางเจนซากีโฆษกทำเนียบขาวสหรัฐระบุในแถลงการว่าประเด็นการหารือยังรวมไปถึงการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเห็นความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นรวมไปถึงเสถียรภาพในอินโดแปซิฟิกซึ่งคาดว่าทั้งหมดนี้น่าจะนำไปสู่การหารือในวันดังกล่าวค่ะขณะเดียวกันนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียค่ะจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกันกับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านที่กรุงมอสโกในสัปดาห์หน้าในการประชุมดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่รัสเซียพยายามที่จะฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอำนาจแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีการเปิดเผยเวลาและสถานที่รวมไปถึงประเด็นในการหารือระหว่างสองผู้นำที่ชัดเจนนักซึ่งรัสเซียกำลังพยายามจะเจรจาเพื่อฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558ระหว่างอิหร่านและชาติมหาอำนาจซึ่งได้แก่สหรัฐรัสเซียจีนฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีและสหภาพยุโรปซึ่งได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านเพื่อแลกกับการยุติโครงการนิวเคลียร์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ